ลำดับที่4จงมาดูโลกนี้พระพุทธภาษิตเอทะปัสสะทิมังโลกังจิตตังราชะระทูปะมังยัตถะพาลาวิสีดันตินัตถิสังโกวิชานตังแปลความว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดังเล็บสวยงามดุจราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่อธิบายความในทางธรรมได้แบ่งโลกไว้เป็น3คือ 1. สังขารโลก 2. สัตวโลก 3. โอกาสโลกที่แบ่งโลกเป็น3นี้ยังไม่พบในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในวิสุทธิมรรคเล่ม1หน้า262ตอนอธิบายพระพุทธคุณข้อว่าโลกวิทูทรงรู้จักโลกคำอธิบายในวิสุทธิมรรคนั้นค่อนข้างเข้าใจยากโอกาสโลกท่านหมายเอาพื้นแผ่นดินและจักรวาลทั้งปวงส่วนสัตวโลกนั้นท่านอธิบายว่าหมายถึงอัธยาศัยของสัตว์ซึ่งหยาบบ้างประณีตบ้างสังขารโลกนั้นท่านยกตัวอย่างโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงมีชีวิตอยู่ได้โดยอาหารโลก2คือนามและรูปโลก3คือเวทนา3ปยัญญาตลอดจนถึงโลก18คือธาตุ18รวมความว่าสังขารโลกหมายถึงธรรมเครื่องปรุงแต่งตรงกับสังขารในขันธ์5และสังขารในปัจจยาการนี่เป็นคำอธิบายในวิสุทธิมรรคซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจยากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า28ว่าสังขารโลกท่านหมายเอาสภาวะธรรมอันเป็นไปตามคติแห่งธรรมมีเบญจขันธ์เป็นตัวอย่างสัตวโลกได้แก่สังขารมีวิญญาณหนึ่งเล็บอุปาทินกะสังขารสงเคราะห์ทั้งมนุษย์และสัตว์โอกาสโลกได้แก่แผ่นดินอันเป็นที่อาศัยแห่งหมู่สัตว์ทรงพิจารณาว่าไม่ปรงพระทัยในสังขารโลกคือไม่ทรงแน่พระทัยว่าคำอธิบายนั้นจะถูกต้องเพราะคำว่าสังขารในที่อื่นๆหมายเอาทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองวงเล็บสัตว์และไม่มีวิญญาณครองวงเล็บเปิดพืชและสิ่งอันหาชีวิตไม่ได้อื่นๆเช่นบ้านเรือนภูเขาเป็นต้นวงเล็บปิดไม่ได้หมายเอาสภาวะธรรมที่แยกกระจายออกไปทรงเห็นว่าเมื่อแยกสัตว์ออกเป็นสัตวโลกแล้วสังขารโลกน่าจะได้แก่พวกพืชต่างๆแปลกจากสัตว์โดยไม่มีใจครองและแปลกจากโอกาสโลกโดยที่มันรู้จักเป็นรู้จักตายรวมความตามพระวิจารณ์ของสมเด็จว่าสังขารโลกคืออาณาจักรพืช Plant Kingdom สัตวโลกคืออาณาจักรสัตว์ Animal Kingdom ส่วนโอกาสโลกคือโลกที่เราอาศัยอยู่ Earthในวิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามโลกวิทูเพราะทรงรู้โลกและจักรวาลทั้งปวงในวงเล็บโอกาสโลกทรงรู้ธรรมทั้งปวงในวงเล็บสังขารโลกทรงรู้ปณิสัยอัธยาศัยต่างๆของสัตว์ทั้งปวงในวงเล็บสัตวโลกคำว่าโลกในภาษาบาลีมีความหมายกว้างแปรผันไปตามอาคตสถานต่างๆในวงเล็บที่มาในที่หนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่งมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งคำว่าโลกในพระพุทธภาษิตข้างต้นที่ว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถนั้นพระอัตถกถาจารย์ว่าทรงหมายเอาอัตภาพนี้คือกายนี้ตระการสวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรณ์ต่างๆและด้วยการประดับตกแต่งรูปไล้ด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเป็นต้นอัตภาพคือกายนี้เป็นที่ที่คนเขาข้องอยู่ติดอยู่จมอยู่ส่วนท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ท่านผู้รู้ในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าชั้นพระอนาคามีขึ้นไปผู้ตัดกิเลสเครื่องข้องคือกามราคะได้แล้วไม่ติดอยู่ในโลกคือกายนี้ส่วนปุถุชนคนธรรมดามีการติดในร่างกายทั้งของตนและของคนอื่นรุนแรงบ้างเบาบางบ้างเป็นรายๆไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนารามทรงปรารภอภัยราชกุมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอภัยราชกุมารอภัยราชกุมารทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร
แห่งนครราชคฤห์แคว้นมคธคราวหนึ่งทรงปราบปัจจันตชนบทที่กำเริบได้พระเจ้าพิมพิสารทรงพอพระทัยมากถึงกับพระราชทานราชสมบัติให้ครอง7วันพระราชทานหญิงนักฟ้อนผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องคนหนึ่งให้อภัยราชกุมารไม่ได้เสด็จออกภายนอกพระราชมณฑลเลยเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้น7วันในวันที่8เสด็จออกไปสงสนานที่แม่น้ำยังเล็บศักดิ์สิทธิ์แล้วเสด็จเข้าไปยังราชอุทยานประทับชมการฟ้อนรำของหญิงนักฟ้อนอยู่ขณะนั้นเองนางนักฟ้อนได้ทำการกิริยาเพราะลมในท้องอันแรงกล้าประดุจสัตราเหมือนหญิงนักฟ้อนของสันตติมหาอมาตย์เพราะอดอาหารมาหลายวันเพื่อให้ร่างกายอ่อนแอดูอ่อนช้อยขณะร่ายรำอภัยราชกุมารเศร้าโศกมากในเรื่องนี้ทรงดำริว่าผู้อื่นนอกจากพระศาสดาคงไม่มีใครสามารถดับความโศกของพระองค์ได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงปลอบพระกุมารว่าที่ทรงเศร้าโศกอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นเวลาเกินที่จะคำนวณน้ำพระเนตรได้ขออย่าได้ทรงเศร้าโศกต่อไปอีกเลยเพราะความเศร้าโศกถึงกายนี้เป็นที่จมลงของคนเขลาทั้งหลายพระศาสดาตรัสต่อไปว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่คนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เมื่อจบเทศนาอภัยราชกุมารได้บรรลุโสดาปัตติผล